สวยขนาดเนี้ยเป็นแฟนกับผมได้ไหมครับนี่ครูเป็นไรเนี่ยหึงเหรอหึงเหรอฉันจะหึงเธอทำไมแต่ช่วยเห็นกับรูปในทองฉันหน่อยได้ปะนี่คิดหรือยังว่าจะทำยังไงกับเรื่องเนี้ยครูใจเย็นๆก่อนนะผมเข้าใจว่าครูเครียดแต่ก็เหมือนที่เราคุยกันไว้ไงพอลูกคลอดเมื่อไหร่ครูก็อยู่กับกิจไปต่ออีกสักแป๊บนึงแล้วพอผมเรียนจบอ่ะครูก็ค่อยลาออกแล้วมาอยู่เมืองนอกกับผมเลยเธอแน่ใจนะแน่ใจสิครู